ก็ผลงานชุดอวัยภูมิล่มสมัยนะครับสื่อเนี่ยจะเป็นสื่อเทคนิคผสมก็จะใช้หมึกจีนดินสอสีไม้แล้วก็ปากกาแล้วก็สียกริกนะครับทำโดยทำบนกระดาษสาครับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยจะถูกสอนว่า ให้เกรงกลัวต่อบาปก็เลยรู้สึกว่าเวลาคนทําผิดเนี่ยเขาจะรู้สึกตกลงไปสู่ด้านมืดของจิตใจก็เลยเอาความรู้สึกเนี้ยมาทำเป็นงานสร้างสารรค์โดยรูปแบบของผลงานเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือไต้ภูมิแล้วก็รวมถึงงานศิลปะยุคเรเนซซองของตะวันตกด้วยที่มีพวกเทวดานางฟ้าแล้วก็รวมถึงพวกบทกวีของดังเต้น,นะครับจากที่ของประเทศอิตาลีผมก็ามาตีความใหม่ ซึ่งเป็นนรกในมุมมองของผมนะครับสิ่งต่างๆซึ่งเหมือนแทนความรู้สึกแทนสัญลักษณ์เช่นในท้องของสัตว์จะมีเด็กที่นอนอยู่หลับตาเด็กที่มีปีกเงี้ยครับซึ่งคนที่มีปีกเนี่ยผมแทนคนที่สามารถบอยบินออกไปหาแสงสว่างได้แต่เขากลับถูกครอบงำอยู่ในอยู่ในท้องหรือว่าอยู่ในความมืดนั้นนะครับ mm hmm. ด้านเทคนิคของงานเนี่ยปกติ จะไม่ไม่ได้ทำสเก็ตก่อนก็คือจะใช้วิธีสาดหมึกลงไปนะครับแล้วก็ดูรูปทรงของหมึกว่าหมึกเนี่ยมีรูปทรงยังไงแล้วก็ถึงจะจินตนาการรูปทรงจากรอยหมึกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถึงจะมาดรออิ่งแล้วก็มาระบายสีทับไปในรูปทรงนั้นอีกทีนะครับเทคนิคนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาจากออตอนแรกเนี่ยผมทำสเก็ตสำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ผมก็เลยเอาเทคนิคของที่ใช้หมึกจีนในการสเก็ตเนี่ยครับ มาพัฒนารูปแบบแล้วก็มาทําเป็นงานดรออิ่งหลังจากพัฒนางานมาช่วงระยะหนึ่งเนี่ยาสามารถหาเทคนิคอะไรซึ่งใหม่ๆซึ่งมาลองรับกับงานได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นสีอะคริลิกก็ลองใช้ตัวมีเดียมที่ทำให้สีคล้ายๆกับสีน้ำมันผสมน้ำนครับทำให้สีมีลักษณะที่ไม่กืนกันมากนะครับแล้วก็ถ้าไปมองใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นเส้นๆ เ,เพราะว่าจะใช้ไม้แหลมเนี่ยค่อยๆเกลี่ยสีให้มันเข้ากันที่คิดค้นขึ้นใหม่นะครับผมรู้สึกว่ามันตอบรับกับผลงานแล้วก็มันทำให้ผลงานเนี่ยแสดงถึงบรรยากาศแล้วก็ตอบรับเกี่ยวกับพวกแนวความคิดได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าผลงานของผมนะครับโดยแนวความคิดแล้วผมอยากให้ ทุกคนรู้สึกถึงความเกรงกลัวต่อบาปตกเหมือนตกลงสู่นรกอะไรแบบนี้ครับรู้สึกอยู่ในนรกเวลาเราทําอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ครับก็คิดว่าคงทําให้คนได้ตระหนักถึงการเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้น